หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดนาย10พยาบาลพร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานโดยกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดส่งเฮลิคอปเตอร์แบบ11 EC725 พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในการลำเลียงผู้ป่วยน้องเป็นเด็กหญิงอายุ7ปีนะคะผู้ชมน้องมีอาการปวดท้องมีไข้อาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวที่ตำบลแม่คงที่อำเภอแม่เสรียงไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ที่ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพอไปถึงแล้วทางโรงพยาบาลแม่เสรียงก็จัดรถฉุกเฉินรับตัวน้องคนดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่เสรียงต่อไปด้วยค่ะ